ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ย่านไนท์บาซ่านะคะซึ่งเป็นย่านการค้าสำคัญของเชียงใหม่ค่ะยาวไปจนถึงถนนช้างคลานนะคะซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นคลองไปที่เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าด้านหลังดิฉันนี้นะคะมีความสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตรค่ะทำให้รถเล็กนั้นสัญจรลำบากทีเดียวค่ะหลังน้ำปินล้มตลิ่งเข้าท่วมตั้งแต่เช้ามืดร้านค้าต่างๆซึ่งได้เตรียมพร้อมไว้แล้วตั้งแต่เย็นวันนี้ทั้งยกของไว้บนที่สูงแล้ววางแนวกระสอบทรายซึ่งย่านนี้ยังเต็มไปด้วยโรงแรมขนาดใหญ่มากมายซึ่งต้องใช้รถขนาดใหญ่รับส่งนักท่องเที่ยวในการเข้าออกโรงแรมซึ่งเป็นไปอย่างทุลักทุเลค่ะไม่เฉพาะแต่ย่านนี้เท่านั้นนะคะแต่ที่น้ำปิงที่ขึ้นสูงสุดถึง4 เมตร 81 เซนติเมตรแม้จะน้อยกว่ารอบที่แล้วแต่ก็ทะลักเข้าท่วมหลายชุมชนในเขตเมืองเชียงใหม่เป็นวงกว้างโดยเฉพาะที่อยู่ในรัศมี1 กิโลเมตรจากลำน้ำปิงบางจุดน้ำสูงกว่า1 เมตรอย่างชุมชนป่าพร้าวนอกและถนนเจริญประเทศที่เป็นด่านแรกรับน้ำตั้งแต่เมื่อคืนรวมทั้งสนามกอล์ฟยิมคณะย่านวัดเมืองกายที่ถูกน้ำท่วมเกือบเต็มพื้นที่ค่ะและอีกหลายชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะแม่น้ำปิงยังทรงตัวสูงอยู่ในระดับ4 เมตร 80 เซนติเมตรมาหลายชั่วโมงแล้วค่ะและระดับน้ำปิงขณะนี้นะคะเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่4 เมตร 83 เซนติเมตรแล้วค่ะทำให้ชาวบ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะหวั่นกังวลว่าน้ำจะท่วมสูงไปมากกว่านี้ค่ะแต่หลายคนก็ภาวนาให้รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของชาวเชียงใหม่แล้วค่ะ